มาย้อนรอย23ขุนพลช้างศึกชุดแชมป์คิงส์ครับนะครับครั้งที่45ว่าตอนนี้ปัจจุบันเขาอยู่ไหนกันบ้างและที่สำคัญคิงส์ครับจะมาแล้วอ้าวฮิปกันหน่อยทุกคนทั้งหมดนี้ในทดเจ็บ4นาทีนะครับ Suzuki XL7 Think XL คิดได้เกินคาดไปได้เกินใครรถยนต์มัลติไดนามิกครอสโอเวอร์สัมผัสและทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศเหลือเวลา1สัปดาห์นะครับก่อนที่ฟุตบอลคิงส์ครับครั้งที่48ที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยจะเริ่มต้นขึ้นโอ้โหณวันนี้เนี่ยหลายคนยังเขาเรียกว่าเถียงกันเรื่องของซื้อบัตรยังไงบางคนก็ถามถึงเรื่องของรายละเอียดนะครับเอาเป็นว่าถือว่ากระแสเงียบเหงาจริงๆครับแล้วก็การทำงานของ King's Cup ครั้งนี้ต้องลุ้นกันจนถึงวันสุดท้ายแน่นอนแต่เอาเป็นว่าคลิปนี้เนี่ยจะพาทุกคนย้อนรอยกันหน่อยนะครับไปดูชุดช้างศึกชุดแชมป์ King's Cup ครั้งล่าสุดนั่นคือปี2017ที่มิโลวานรายวัชเป็นโค้ชนั่นเองนะครับไล่เรียงกันไปอย่างรวดเร็วแต่ละตำแหน่งเลยแล้วกันนะครับฝั่งของผู้รักษาประตู3คนในยุคนั้นครับศิวรักษ์เทศสูงเนินก็ปัจจุบันอยู่กับบุรีรัมย์ยาวๆเลยนะครับสินทวีชัยหทัยรัตนกุลนะครับพี่ตีของเราในปีนั้นเนี่ยเล่นให้กับสุพรรณบุรี FC จนปัจจุบันก็ยังคงเล่นอยู่ในวัย40ปีนะครับแล้วก็คนสุดท้ายนั่นคือโกมือ1แล้วก็กัปตันทีมชุดนั้นเลยเนี่ยคือกวินธรรมสัจจานันท์นะครับจากเมืองทองหลังจากนั้นก็ย้ายไป OSU เวิร์นไปซัปโปโรจนท้ายสุดกลับมาเล่นท่าเรือแล้วก็จบกันที่เมืองทองณปัจจุบันถึงแม้ชุดนี้จะไม่ติดก็ตามนะครับมาต่อกันที่ตำแหน่งกองหลังกันบ้างนะครับ8คนเนี่ยไล่เรียงไปมีตั้งแต่ณัฐพลมาลาพันธ์นะครับจากชลบุรีในยุคนั้นนะฮะแล้วก็มีอดิสรพรหมรักษ์นะครับกองหลังสารพัดประโยชน์ของเมืองทองที่ตอนนั้นนี่ก็ถูกรายเยวัชจับมาเล่นเป็นแบ็คขวาแหละครับถ้าใครจำได้หลังจากนั้นเนี่ยเป็นแข้งของเมืองทองแล้วก็ย้ายไปอยู่กับการท่าเรือจนถึงปัจจุบันนะครับเฉลิมพงษ์เกิดแก้วนะครับคู่เซนเตอร์หลักของชุดนั้นที่คู่กับพันษาเหมวิบูลในลายของกัปตันเหลิมก็อยู่กับสวัสดิ์แคทมาอย่างยาวนานจนมาย้ายมาอยู่กับชลบุรีนะครับส่วนพี่โยงก็ตามที่หลายๆคนติดตามนะครับนั่นคือปีที่แจ้งเกิดของพันษานั่นเองส่วนแบ็คขวา2คนในชุดนั้นนะครับใช้ฟิลิปโรเลอร์กับพุทธินันท์วรรณศรีนะครับผมส่วนแบ็คซ้ายเนี่ยเป็นธีรธรบุญมาทันคู่กับพีรพัฒน์โนชัยยาและใครที่จำได้เนี่ยก็ลายเยวัตก็ใช้พีรพัฒน์นะครับเป็นแบ็คซ้ายส่วนโกอุ้มก็เป็นปีกซ้ายที่คอยสลับกันเล่นเกมรุกเกมรับนั่นเองนะครับตำแหน่งกองกลางครับแล้วก็ตัวริมเส้นนะครับมีตั้งแต่ชุติพลทองแท้นะครับณวันนั้นอยู่กับราชบุรีแล้วก็บดินทร์ผาลานะครับในปีนั้นเนี่ยจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเลยฮะแต่ปัจจุบันก็มาอยู่กับการท่าเรือนะครับฝั่งเมืองทองณวันนั้นก็มีตั้งแต่วัฒนาภัยนุ่มนะครับก็ติดทีมชาติมาช่วยตัดเกมนะครับแล้วก็อยู่กับเมืองทองมาตลอด6ปีหลังจากนั้นส่วนพัทยายูไนเต็ดเนี่ยก็ถูกเรียกติดทีมชาตินะครับในยุคนั้นเนี่ยก็มี2ผู้เล่นอย่างมงคลทศกัยนะครับแล้วก็พีระดลฉ่ำรัศมีก็มาเป็นตัวแทนซึ่งทั้งคู่เป็นนักเตะที่มาจากการยืมตัวด้วยนะครับทางด้านของแบงคอกเนี่ยเพิ่มเติมตรงตำแหน่งกองกลางก็มีปกเก้าอนันต์นะครับแล้วก็สรวัตรเดชมิตรส่วนตำแหน่งสุดท้ายอย่างกองหน้า3กองหน้าในทีมชุดนั้นนะครับมีธีรเทพวิโนไทยด้วยนะจากแบงคอกนะครับแล้วก็2นักเตะจากเมืองทองอย่างอดิศักดิ์ไกรสอนแล้วก็สิโรจน์ฉัตรทองในรายของพี่ซอเนี่ยตอนนั้นก็อยู่กับแข้งเทพนะครับจูแบงคอก3ซีซั่นแล้วก็ถูกปล่อยยืมไปชลบุรีจนปัจจุบันก็เซ็นขาดมาอยู่กับโปลิสเทโลนั่นเองปีโป้ณเวลานั้นเนี่ยหลังจากหมดยุครีมทีมเนี่ยก็ถือว่ายังพอได้โอกาสอยู่นะครับปัจจุบันก็ยังค้าแข้งอยู่ในไทยลีกกับนครราชสีมานั่นเองคราวนี้มาดูกันที่ผลงานแล้วก็เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยในคิงส์คัพครั้งนี้กันหน่อยแล้วกันนะครับเริ่มกันที่เกมรอบรองเนี่ยเป็นทีมชาติไทยที่เอาชนะเกาหลีเหนือนะครับไปได้ 3-0 ซึ่งใครจำได้ก็จ่าเย็นก็ยิงทิติพันธ์แล้วก็วีระเทพวิโนไทยนะครับส่วนนัดชิงเนี่ยทัพช้างศึกนะครับก็เสมอกับเบลารุสนะครับในเวลาไป 0-0 แล้วก็ไปชนะด้วยการดวลลูกโทษนะครับสกอร์ 5-4พาทีมชาติไทยคว้าแชมป์มาครองเป็นครั้งล่าสุดนะครับโดยรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมเนี่ยตกเป็นของโกอุ้มธีรธรนะครับดาวซันโวในครั้งนั้นก็เป็นลาซินาตาโอเล่นะครับกองหน้าของบูกินาฟาโซที่ทำไป2ประตูด้วยวัยเพียง16ปีเท่านั้นเอง
ซึ่งน่าเสียดายมากๆนะครับที่ทีมชาติไทยไม่ได้แข่งกับทีมชาติบูกินาฟาโซเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมี2ผู้เล่นจากชุดนั้นนะครับกลายเป็นนักเตะที่เล่นในเวที UEFA Champions League ด้วยอย่างลาซิน่าตาโอเล่เนี่ยก็เพิ่งลงไปสัปดาห์ที่ผ่านมากับชักต้าโดเน็กซ์นะครับทำไป1ประตูในเกมเจอ RB Leipzig ด้วยแล้วก็เอ็ดมอนด์แทปโซบ้านะครับกองหลังของไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นนั่นเองและสุดท้ายนักเตะที่อยู่ในทีมชุดนั้นและมีรายชื่อในคิงส์คัพครั้งนี้เนี่ยมีด้วยกัน4คนโหเหลือเพียงแค่4คนเองนะก็มีธีรธรบุญมาทันนะครับพันษาเหวิบูลบดินทร์ผาลาและก็ทิติพันธ์พวงจันทร์นั่นเองนะครับจบกันไปแล้วสำหรับเส้นทางการค้าแข้งของ23ขุนพลในชุดที่เราได้แชมป์คิงส์ครับเอาเป็นว่าใครจำได้ลองเลื่อนมาคอมเมนต์หน่อยว่าภาพประทับใจของคุณเป็นอย่างไรและนี่คือทั้งหมดของทดเจ็บ4นาทีครับ